หลายคนสงสัยงานปาร์ตี้บ้านมาดามแป้งทำไมมีซุปตาสาวคนนี้เป็นงานปาร์ตี้ส่งท้ายที่หลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้เพราะเป็นการรวมตัวคนสนิทของคุณแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำงานนี้บอกเลยมีแต่ซุปตาระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นแอนทองประถมรุ่นวรนุชแอปทักษะอ่อนซิริต้าเจนเซนเชอร์รี่เข็มอับซ้อนอัมพัชราภาและนัทมีเรียนอกจากนี้ยังมี2พระเอกดังต่อธนภพและน้องใหม่ของแก๊งอย่างนนกุลชานนร่วมด้วยล่าสุดใน TikTok มีชาวเน็ตสงสัยว่างานระดับที่เชิญมาแต่ตัวท็อปทำไมถึงไม่มีซุปตาชื่อดังอย่างชมพู่ใหม่ดาวิกาเดี๋ยวอริสลาเบลล่าหลังจากเห็นคอมเมนต์นี้ชาวเน็ตคนอื่นๆได้เข้ามาตอบแทนให้ว่าเพราะมาดามแป้งเชิญเฉพาะคนสนิทเท่านั้นและเป็นงานที่จัดกันเองเป็นงานเลี้ยงแบบส่วนตัว